โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพุทธศักราช2560โดยโรงเรียนต่างจัดให้มีกิจกรรมที่เด็กๆนักเรียนต่างเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงออกในฐานะพุทธมามกะที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์การเวียนเทียนรอบอุโบสถการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์การทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและศาสนาพิธีตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสำหรับวันมาฆบูชานั้นเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปตรงกับวันเพ็ญเดือน3หรือขึ้น15ค่ำเดือน3โอวาทปฏิโมกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งหลักธรรมคำสอนดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตภาวนาศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข